ฟอบเปิด50มหาเศรษฐีไทยจิรวนนท์สร้างสถิติใหม่รวย 1.18 ล้านล้านบาทฟอบเปิด50มหาเศรษฐีไทยจิรวนนท์สร้างสถิติใหม่รวย 1.18 ล้านล้านบาทตระกูลอยู่วิทยาไล่มาติดทรัพย์สิน 1.16 ล้านล้านทักษิณอยู่ที่13เมื่อวันที่7กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านิตยสารฟอร์บเปิดรายชื่อ50มหาเศรษฐีชาวไทยประจำปี2023เมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางกลับมาของนักท่องเที่ยวโดยการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลสร้างเซอร์ไพรส์ชนะการเลือกตั้งได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ชาวไทยโดยยังไม่แน่ชัดว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจากม.ฮาวาดจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้เอง50มหาเศรษฐีไทยประจำปี2023มีความมั่งคั่งรวยเพิ่มขึ้นเกือบ 15% เป็น 1.73 แสนล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการจัดอันดับมหาเศรษฐี50อันดับนั้นมหาเศรษฐีไทย3อันดับแรกยังไม่เปลี่ยนอันดับจากปีที่ผ่านมาโดยอันดับหนึ่งยังคงเป็นพี่น้องจิรวนนท์มีมูลค่าทรัพย์สิน 3.4 หมื่นล้านเหรียญหรือ 1.18 ล้านล้านบาทสร้างสถิติใหม่จากปีก่อนที่จัดอันดับทรัพย์สินไว้ที่ 2.65 หมื่นล้านเหรียญหรือ 9.33 แสนล้านบาทรวมกันแล้วสูงขึ้น 7.5 พันล้านเหรียญอันดับ2ได้แก่นายเฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวมีทรัพย์สิน 3.34 หมื่นล้านเหรียญหรือ 1.16 ล้านล้านบาทจากปีก่อน 2.64 หมื่นล้านเหรียญ 9.30 แสนล้านบาทอันดับ3ได้แก่นายเจริญสิริวัฒนภักดีมีทรัพย์สิน 1.36 หมื่นล้านเหรียญหรือ 4.73 แสนล้านบาทจากเดิม 1.12 หมื่นล้านเหรียญหรือ 3.94 แสนล้านบาทอันดับ4ได้แก่ตระกูลจิราธิวัฒน์ขยับขึ้นจากอันดับ5ในปีก่อนมีทรัพย์สิน 1.24 หมื่นล้านเหรียญหรือราว 4.32 แสนล้านบาทจากปีก่อนมีทรัพย์สินที่ 1.06 หมื่นล้านเหรียญหรือ 3.73 แสนล้านบาทอันดับ5ได้แก่นายสารัตน์รัตนาวดีที่ลงจากอันดับ4มีทรัพย์สิน 1.13 หมื่นล้านเหรียญหรือราว 3.94 แสนล้านบาทจากปีก่อนมีทรัพย์สิน 1.1 หมื่นล้านเหรียญหรือ 3.87 แสนล้านบาทอันดับ6ได้แก่นายวานิชชัยวันมีทรัพย์สิน 3.9 พันล้านเหรียญหรือราว 1.36 แสนล้านบาทขึ้นจากอันดับ8อันดับ7ได้แก่นายประเสริฐปราสาททองโอสถเท่าปีก่อนมีทรัพย์สิน 3.8 พันล้านเหรียญหรือราว 1.32 แสนล้านบาทอันดับ8ได้แก่นายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาและครอบครัวที่ขึ้นจากอันดับที่19ในปีก่อนมีมูลค่าทรัพย์สิน 3.5 พันล้านเหรียญหรือราว 1.21 แสนล้านบาทอันดับ9สมโภชอาหูไนและครอบครัวมูลค่าทรัพย์สิน 3,000 ล้านเหรียญหรือราว 1.04 แสนล้านบาทอันดับ10ครอบครัวโอสถานุเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน 2.5 พันล้านเหรียญหรือราว 8.70 หมื่นล้านบาทขณะที่ประจักษ์ตั้งคารวะคุณและครอบครัวที่อยู่ในท็อป10ของปีก่อนร่วงหล่นเป็นอันดับที่16มีมูลค่าทรัพย์สินตกลงมากที่สุดเกือบร้อยละ30เมื่อเทียบกับผู้ติดอันดับในทำเนียบเป็นผลจากการถือหุ้น STARK ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายทักษิณชินวัตรได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่13จากเดิมอันดับ14มีทรัพย์สิน 2.1 พันล้านเหรียญหรือ 7.3 หมื่นล้านบาทด้านนายเสถียรธรรมะอยู่ในอันดับที่26มีทรัพย์สิน 1.5 พันล้านเหรียญหรือราว 5.2 หมื่นล้านบาทฟอบยังรายงานว่าโดยรวมแล้วมีมหาเศรษฐีไทย21คนที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดย2รายรวยขึ้นจากผลของนักช็อปต่างชาติ
คืออัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาและครอบครัวแห่งกลุ่มบริษัทสินค้าปลอดภาษี King Power International และสุภลักษณ์อัมพุทธอันดับ15ผู้ปกครองอาณาจักรค้าปลีกของครอบครัวอย่างเดอะมอลล์กรุ๊ปซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมายรวมถึงสยามพารากอนและเอ็มควอเทียและยังเป็นการกลับมาของธุรกิจค้าปลีกที่พาให้สองมหาเศรษฐีหน้าใหม่เข้าสู่ทำเนียบได้แก่ประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ครอบครัวถือหุ้นในเดอะมอลล์กรุ๊ปและธุรกิจอื่นๆเปิดตัวที่อันดับ27ด้วยทรัพย์สิน 1.4พันล้านเหรียญส่วนอีกรายคืออนันต์รักอริยพงศ์ผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องดื่มแซปเปอร์อยู่ที่อันดับ50กับมูลค่าทรัพย์สิน590ล้านเหรียญด้านชัยวัฒน์แต้ภัยสิทธิพงศ์ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาหวนคืนสู่ทำเนียบหลังห่างหายไป2ปีในอันดับที่30อานิสงส์จากการที่กลุ่มบริษัทอาหารเบทาโกรเข้าตลาดหลักทรัพย์ในเดือนตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเกณฑ์ต่ำสุดของการจัดอันดับครั้งนี้จะมีทรัพย์สินตกลงเหลือ590ล้านเหรียญจาก655ล้านเหรียญเมื่อปี2566แต่มี5รายที่ต้องบอกลาทำเนียบไปในปีนี้อาทินางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจที่อยู่ในอันดับที่47ในปีก่อนไม่ติดอันดับในครั้งนี้สำหรับรายชื่ออันดับทั้ง50อันดับดังนี้11ด็อกเตอร์ฮาราวลิง12ประยุทธ์มหากิจสิริ13ทักษิณชินวัตร14วิชัยทองแตง15สุภลักษณ์อัมพุทธ16ประจักษ์ตั้งคารวะคุณและครอบครัว17อโลกโลเฮีย18อิสระว่องกุศลกิจและครอบครัว19วินเลียมอีไฮเนกี้20สันติพิรมภักดีและครอบครัว21ชูชาติเพชรอัมไพและดาวนภาเพชรอัมไพ22กฤตรัตนรักษ์23คีรีกาญจนภาส24ฤทธิ์ธีรโกเมนและครอบครัว25อนันต์อัศวโพคินและครอบครัว26เสถียรเสถียรธรรมะ27ประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์28ทองมาวิจิตพงพันธ์และครอบครัว29ชาติสิริโสพลพนิชและครอบครัว30ชัยวัฒน์แต้ภัยสิทธิพงษ์31พงศักดิ์วิทยากร32บรรทูลล่ำซำและครอบครัว33ชัดชัยแก้วบุตรตา34ครอบครัวชา35วิทูลสุริยวนากุล36พรเทพพรประภา37จรีพรจารุไกรสกุล38ณัชมัยถนอมบุญเจริญ39อดิศักดิ์และนาตยาตั้งมิตรประชา40เฉลิมหาญพาณิชย์41ตระกูลวิริยพันธ์42กำพลพลัสสิน43มงคลประกิจชัยวัฒนา44วินัยเตียวสมบูรณ์กิจ45ตระกูลมาลีนนท์46บุญชัยเบญจรงคกุล47สุระคณิษฐวีกุล48จันสมรวัฒนเวคินและครอบครัว49บัญชาองค์โคสิทธิ์50อนันต์รักอริยพงษ์